สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามช่องสาระสำราญในตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวผลกระทบจากดาวเสาร์นะครับที่มีต่อชาวลัคนาราศีพุศพผู้ที่สนใจก็เชิญติดตามกันได้เลยนะครับก็อย่างที่ทราบกันแล้วนะครับว่าดาวเสาร์จกโคจรย้ายราศีกันในวันที่1มีนาคม2566 เราก็มาดูกันว่าจะเกิดผลกระทบต่อชาวาลัคนาราศีพฤษศอย่างไรบ้างก่อนอื่นก็ลองมาดูในพื้นดวงเดิมของชาวาลัคนาราศีพฤษภกันก่อนชาวาลัคนาราศีพฤษภก็เป็นราศีธาตุดินมีสัญ,ญลักษณ์ประจาําราศีเป็นโครหรืองัวนั่นเองดังนั้นชาวาลัคนาราศีพฤษศจึงเป็นผู้ที่มีความอดทนสูงเป็นผู้ที่มีนิสัยใจคอหนักแน่นมั่นคง ท่านเป็นผู้ที่เก็บความรู้สึกต่างๆได้ดีแต่ชาวลัคนาราศีพุธศพก็เป็นราศีที่จัดว่าเป็นพบกระดุมพระของโลกชาวลัคนาราศีพุธศพทั้งหลายจึงมักจะให้ความสําคัญกับเรื่องเงินเงินทองทองหรือการแสวงหาไรายได้เป็นสิ่งสาคัญในชีวิตที่มาก่อนเสมอโดยคุลองชีวิตพื้นฐานปกติของชาวลัคนาราศีพุธศพ ด้วยความที่ท่านเป็นผู้ที่มีความอดทนสูงแล้วก็เก็บความรู้สึกได้ดีจึงมักจะเสียเปรียบผู้อื่นอยู่เสมอการเก็บความรู้สึกของชาวลัคนาราศีพฤษภบางครั้งเลยเป็นเหมือนการเก็บกดที่ตัวท่านเองก็ต้องระวังให้ดีนะครับอย่าให้ระเบิดออกมาและจุดที่ควรระวังอีกอย่างของชาวลัคนาราศีพฤษภก็คือท่านมักจะเห็นว่า เรื่องการแสวงหารายได้เรื่องเงินเงินทองทองกลายเป็นเรื่องสําคัญที่สุดในชีวิตจนบางครั้งทำให้ท่านละเลยมองข้ามเรื่องอื่นๆในชีวิตไปได้ชาวลัคขณาราศีพฤษพท่านก็มีดาวศุกร์ทำหน้าที่เป็นดาวตนุลักษ์เรียกได้ว่าเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคขณาราศีพุษภแล้วก็ยังทำหน้าที่นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนภพอลิอีกเรือนหนึ่งด้วย ในพื้นดวงเดิมของชาวลัคนาราศีพุธมนั้นควรต้องตรวจดูให้ดีว่าดาวศุกร์ในพื้นดวงเดิมของท่านสถิตยอยู่ร่วมกับพระอาทิตย์หรือไม่ถ้าร่วมกันโดยสถิตยอยู่ไม่ห่างกันเกิน5องศาดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวตนุลักษ์ของท่านก็จะอยู่ในสภาวะที่มบนหมองหรือเรียกว่าดับลงท่านก็ต้องระมัดระวังการเลือกเส้นทางคลองชีวิตของท่านให้ดีนะครับ ในพื้นดวงเดิมของชาวลัคนาราศีพฤษภดาวเสาก็จะทําหน้าที่เป็นเจ้าเรือนภพที่เก้านับจากตําแหน่งที่ลัคนาสถิตโดยนับหนึ่งจากราศีพฤษภนะครับไปถึงเก้าที่ราศีมังกรก็เรียกว่าภพสุภะซึ่งมีความหมายกว้างถึงเรื่องราวของความเจริญรุ่งเรืองความดีงามความสําเร็จการเดินทางไกลความเคารพนับถือบ้านหลังใหม่ หรือเรื่องราวต่างชาติต่างภาษาชาวลักนณาราศีพฤษศในช่วงเวลา30เดือนที่ผ่านมาท่านก็ได้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในช่วงเวลานี้โดยมีดาวเสาสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรเป็นตำแหน่งกเกษตรราธิบดีพบที่9เป็นพบสุภะของท่านจนถึงวันที่1มีนาคม2,566 จึงจะโคจรเดินหน้าย้ายออกจากราศีมังกรไปสถิตที่ราศีกุมซึ่งเป็นภพกรรมะของท่านเป็นระยะเวลาอีกประมาณ30เดือนนะครับในช่วงเวลา30เดือนที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีพฤษศส่วนใหญ่ก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องเหน็ดเหนื่อยวุ่นวายด้วยเรื่องยุ่งยากจากคนรอบตัวท่านชาวลัคนาราศี วุฒิบางท่านอาจวุ่นวายถึงขั้นต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันเลยก็มีนะครับเรียกว่าเป็นช่วงที่ท่านจะทําอะไรถึงแม้จะประสบความสําเร็จแต่ก็มักจะต้องผ่านการมีอุปสรรคปัญหาที่เข้ามาขัดขวางจะทําอะไรก็ไม่ราบลื่นดังที่คาดหวังไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของเงินเรื่องของลูกหลานหรือเรื่องการเดินทางจนชาวราศีวุษสศบางท่าน ถึงกับต้องหันหน้าไปพึ่งธรรมะกันเลยทีเดียวแต่นับตั้งแต่วันที่หนึ่งมีนาคม2 5 6 6ที่ดาวเสาโคโจรมาสถิตที่ราศีกุมซึ่งเป็นเรือนที่สิของชาวลัคนาราศีพฤษศนะครับก็ถือว่าเป็นพบกรรมะของเจ้าชะตาและดาวเสาก็สามารถส่งกระแสไปยังราศีเมษที่เป็นพบวินาศกับราศีพิจิกที่เป็นพบปัตตนิของชาวลัคนาราศีพฤษศ ชาวลัคนณาราศีพฤษภหลังจากวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้า้อยหกสิบหกไปแล้วตัวท่านเองจะรู้สึกว่ามีงานต่างๆเข้ามาให้ท่านต้องทุ่มเททำงานหนักชนิดที่เรียกว่าเหน็ดเหนื่อยกันเลือดตาแทบกระเด็นแต่เมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่ท่านได้รับชาวลัคนณาราศีพฤษภจะรู้สึกว่าผลประโยชน์ที่ได้รับไม่ค่อยจะคุ้มค่ากับความเหนื่อยยากลาบากของท่าน แต่ชาวลัคนาราศีพฤษพก็จะต้องอดทนทํางานที่ท่านรับผิดชอบให้เต็มที่ไปก่อนเพื่อรอให้ถึงเวลาที่ท่านจะได้รับผลจากการลงมือทํางานหนักของท่านในอนาคตอันใกล้อีกไม่นานนะครับสิ่งที่ชาวลัคนาราศีพฤษภต้องไม่ลืมก็คือโดยปกติแล้วลักษณะการให้คุณของดาวเสาร ก็จะให้ผลตอบแทนที่เป็นคุณกับผู้ที่ทุ่มเทลงทุนลงแรงขยันหมั่นเพียรยอมเหน็ดเหนื่อยทำงานหนักมาเท่านั้นชาวลัคนาราศีพุฤศภที่อยู่ในวัยทำงานช่วง30เดือนจ่ากนี้ไปก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านมีโอกาสนะครับได้รับผิดชอบงานต่างๆมากมายแต่ก็ต้องประสบกับปัญหาต่างๆนานาเช่นกันทั้งถูกกดดันจาก ผู้บังคับบัญชาทั้งถูกเอารัดเอาเปรียบจากเพื่อนร่วมงานหรืออาจรวมไปถึงการถูกผู้ใต้บังคับบัญชาดึงงานให้ล่าชา้าทําให้ท่านต้องเหน็ดเหนื่อยมากกว่าปกติกว่าจะประสบความสําเร็จได้ในแต่ละง,งานเรียกว่าทุกงานในความรับผิดชอบของท่านนั้นไม่มีอะไรง่ายเลยแต่ท้ายที่สุดแล้วชาวลัคนาราศีพฤษภก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานจนได้นะครับ ส่วนชาวลัคนาราศพีพฤษภท่านที่เป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นผู้ประกอบการเองในช่วงเวลาสามสิบเดือนจากนี้ไปเป็นช่วงเวลาที่ท่านต้องทํางานหนักทุ่มเทให้กับธุรกิจหรือกิจการของท่านเพราะเป็นช่วงเวลาที่ในสายธุรกิจหรือในสายงานของกิจการที่ท่านทําอยู่นั้นจะเกิดการแข่งขันขึ้นสูงมาก บางกิจการอาจมีผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เข้ามาใหม่ทำให้ท่านต้องเด็ดเหนื่อยกับการต่อสู้เพื่อให้กิจการหรือธุรกิจของท่านคงอยู่ต่อไปได้ชาวลัคนาราศีพฤษภท่านจะมีโอกาสสูงมากที่จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างคุ้มค่าภายหลังจากการทุ่มเทมานานนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภที่ยังอยู่ในช่วงวัย ศึกษาเล่าเรียนหากท่านต้องการประสบความสําเร็จในด้านการศึกษาตามที่ท่านได้วางเป้าหมายเอาไว้นั้นท่านก็ต้องทุ่มเทมีความขยันหมั่นเพียรให้มากขึ้นกว่าระดับปกติอย่าลืมนะครับว่าต้องทุ่มเทมากกว่าระดับปกติท่านจึงจะมีโอกาสที่ดีทางการศึกษามากขึ้นเรียกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นแต่ชาวลัคนาราศีพฤษศที่ยังอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน ในช่วงเวลานี้นะครับท่านต้องพยายามให้มากขึ้นด้วยจริงๆสิ่งที่ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านควรทำในช่วงเวลานี้คืออย่ากังวลใจกับดาวเสาที่โคจรมาสถิตที่ราศีกุมมากนักเพราะถึงอย่างไรนะครับดาวเสาในราศีกุมก็ยังถือว่าเป็นดาวเสาที่ได้ตำแหน่งเข้มแข็งคือเป็นกเกษตรราธิบดีอีกเรือนหนึ่งด้วยชาวลัคนาราศีพฤษภ ไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานะใดก็ตามท่านก็ควรตั้งใจทำงานของท่านให้เต็มที่ทุ่มเททำงานหนักซึ่งจะถูกฉลกกับดาวเสาที่โคจรเข้ามาสถิตในภพกรรมะของท่านแล้วชาวลัคนาราศีพุธศพท่านจะประสบความสำเร็จในช่วงเวลานี้นะครับอย่างแน่นอน เรื่องที่ชาวลัคนาราศีพฤษภควรจะต้องระมัดระวังให้มากหน่อยในช่วงเวลานี้นะครับจริงๆแล้วมีอยู่สองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกที่ชาวลัคนาราศีพฤษภท่านต้องระวังก็เป็นเรื่องของฟืนไฟความร้อนหรือเรื่องอันตรายจากการเกิดอักกีภัยที่ท่านควรระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงสองปีครึ่งหลังจากนี้ไปนะครับทั้งสถานที่ทำงาน ที่พักอาศัยหรือการที่ท่านไปทํากิจกรรมในสถานที่ต่างๆเรื่องของปืนไฟความร้อนหรืออัคีภัยต่างๆท่านจะต้องถือหลักการเอาไว้ว่ากันดีกว่าแก้เสมอนะครับก็อยากให้ชาวลัคนาราศีพฤษภควรระวังเอาไว้ก่อนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ชาวลัคนาราศีพฤษภควรจะต้องระมัดระวังกันให้มากกว่าเรื่องของดาวเสาก็คือการที่ดาวมฤตยู โคจรย้ายเข้ามากลุมกับลัคนาของท่านเป็นเวลายาวนานประมาณเจดปีซึ่งจะทำให้ชาวลัคนาราศีพฤษศหลายท่านจะรู้สึกใจร้อนขึ้นหมงุดหงิดง่ายมากขึ้นรวมทั้งจะต้องระมัดระวังการตัดสินใจในเรื่องต่างๆให้ดีไตรตรองและรอบคอบต่อการตัดสินใจในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวคู่ครองหุ้นส่วนธุรกิจหรือคู่สัญญาทางการค้าซึ่งดาวเสาร์นะครับก็สามารถส่งกระแสไปยังพบปัตตนิได้ด้วยและรวมไปถึงเรื่องราวอื่นๆอีกหลายเรื่องด้วยกันจึงขอแนะนำให้ชาวลัคนาราศีพฤษพท่านควรทบทวนเรื่องราวของผลกระทบจากการโครจรย้ายราศี ของดาวมฤตยูในทุกๆตอนนะครับที่ได้ทําการเผยแพร่ไปแล้วทางช่องสาระสําราญก่อนหน้านี้ท่านควรทบทวนให้สม่ําเสมอนะครับเพราะว่าดาวมฤตยูที่ย้ายไปกลุ่มลัคนาท่านนั้นจะสถิตอยู่ถึง6 7เจดปีด้วยกันนะครับก็ต้องเตือนสติชาวลัคนาราศีพฤษศเอาไว้ก่อนขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษศทุกท่านใช้สติและปัญญาของท่าน ในการเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาก้าวไปประสบความสำเร็จได้รับลาบผลหรือผลประโยชน์ตอบแทนในทุกๆด้านที่เป็นคุณต่อท่านจากการที่ดาวเสาโคจรเข้ามาสถิตในภพกรรมะตลอดช่วงเวลา30เดือนนี้นะครับสำหรับในตอนหน้าก็จะยังเป็นเรื่องผลกระทบจากดาวเสา์ที่โคจรย้ายราศี ที่จะมีต่อชาวาลัคนาราศีต่างๆก็จะเป็นที่ราศีใดก็ท่านที่สนใจนะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับสวัสดีครับ